นี้นะคะแม่จิตจะมาสอนการทำคาร์ดิโอก็คือการทำแบบคอมบิเนชันก็คือเดี๋ยวแม่จิตจะมาผสมผสานให้ดูในหลายๆท่าบวกกันนะคะซึ่งมันเป็นการออกกำลังกายที่ดีอย่างก็คือเป็นการทำให้อัตราการหัวใจอัตราการเต้นหัวใจของเราเนี่ยเต้นเร็วขึ้นแล้วก็เป็นการใช้การเผาผลาญแคลอรี่ได้แบบในช่วงเวลาอันน้อยด้วยนะคะสำหรับคนที่มีเวลาสัก5-20นาทีเนี่ยแม่จิตแนะนำให้ทำท่าผสมผสานมันจะได้ทั้ง build and burn ด้วยนะคะโอเคท่านี้นะคะเดี๋ยวทำตามแม่จิตนะคะก็เดี๋ยวเราขอจับเวลาสัก30วินาทีละกันค่ะก็เริ่มนะคะดัมเบล2อันนะคะเริ่มกระโดด1 2 3 4 5ทำท่ายกเนี่ย2 3 4 5แล้วก็วางดัมเบลเหมือนแพลงค่ะวิ่ง1 2 3 4 5กระโดด1 2 3 4 5วางดัมเบลแพลง1 2 3 4 5กระโดด1 2 3 4 5หายใจลึกๆนะคะแพลงวิ่ง1 2 3 4 51 2 3 4 5วางหายใจลึก1 2 3 4 5 1 2 3 4 5เอาละครบละ1นาทีตอนนี้นะคะเราจะเริ่มรู้สึกถึง feeling burnถึงหัวใจที่มันกำลังเต้นเร็วขึ้นนะคะไอ้จังหวะที่หัวใจเราเต้นเร็วขึ้นเนี่ยแหละค่ะร่างกายของเรากำลังเริ่มเผาผลาญไขมันเริ่มไปเอาน้ำตาลในร่างกายเนี่ยมาทำเป็นพลังงานแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งประมาณ30นาทีหรือ40นาทีช่วงนั้นแหละมันกำลังดึงเอาพลังงานสำรองมาใช้นั่นก็คือพวกไขมันสะสมนั่นเองนะคะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะรับรองหุ่นคุณฟิตแอนด์เฟิร์มแน่นอนค่ะไว้เจอกันท่าต่อไปค่ะ